มาดามหยกกฎจพรซิงตุกตุกนำทีมดารานักแสดงเชนทูเกเตอร์และผู้สมัครสสพักรวมแผ่นดินเบอร์47พร้อมขบวนแห่สนับสนุนผ่อนชัยจิตรนวเสถียรเข้าร่วมเสวนาเดอะช้อยเลือกตั้ง2566เมื่อวันที่30เมษายน2566ณบริเวณหน้าศูนย์การค้าวันนิมมานเชียงใหม่มาดามหยกประธานที่ปรึกษาพักรวมแผ่นดินและหัวหน้าสาขาภาคเหนือนายพรชัยจิตรนวเสถียรแกนนำพรรครวมแผ่นดินจัดขบวนสสบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์และทีมดารานักแสดงเชนทูเกเตอร์อาทิตรินเศรษฐโชคกรรมการบริหารพรรคเล็กไอศูนย์อุ่ยรวิวันเต้นันทไซลาดาอาสยามกรวยเชิญยิ้มกำปั้นบาสูโกจตุภูมิบีสวิทพร้อมผู้สมัครสสทั้งระบบบัญชีรายชื่อและระบบเขตรวมกันนั่งรถตุ๊กๆและปล่อยขบวนรถแห่หาเสียงของผู้สมัครสสเชียงใหม่ทั้ง10เขตออกเดินสายขอคะแนนจากประชาชนโดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากค่ะจากนั้นทั้งหมดได้เดินทางไปรับฟังการเสวนานโยบายพรรคการเมืองที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งทางพรรครวมแผ่นดินได้มอบหมายให้นายพรชัยเป็นตัวแทนพรรคเข้าร่วมการเสวนา The Choice เลือกตั้ง2566ทั้งนี้สำหรับพื้นที่เชียงใหม่ถือเป็นพื้นที่ฐานเสียงของพรรครวมแผ่นดินเนื่องจากเป็นบ้านเกิดของมาดามหยกและตั้งเป้าว่าจะมีตัวแทนคนเชียงใหม่เข้าสภาด้วยค่ะก็จริงๆแล้วเป็นโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วก็ทุกท่านแล้วก็ทุกพรรคก็น่าจะเหน็ดเหนื่อยกันพอสมควรนะคะก็ในครั้งนี้เรามั่นใจว่าอย่างน้อยสร้างความเปลี่ยนแปลงเชนทูเกเตอร์เนี่ยได้ไม่มากก็น้อยมานโยบายหลักๆเลยที่ทางพรรครวมแผ่นดินอยากทำอันดับแรกก็คือการแก้ไขเศรษฐกิจปากท้องนะคะเป็นปัญหาเร่งด่วนเลยก็คือเรื่องของค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆเหล่านี้และในเรื่องของเขตเศรษฐกิจท่องเที่ยวพิเศษนะคะนโยบายเชียงใหม่ล้านนามหานครเนื่องจากว่าจากหลายส่วนหลายพรรคเนี่ยได้พูดถึงแต่เรื่องของการแจกรายได้แต่ทางเราเนี่ยอยากจะเน้นเรื่องการหารายได้เข้าประเทศและให้ชาวบ้านประชาชนเนี่ยได้อยู่ได้แบบอย่างยั่งยืนเพราะการหารายได้เข้าประเทศเนี่ยสำคัญมากเพราะหากเราแจกอย่างเดียวแล้วไปกู้มาใช้อย่างเดียวก็จะทำให้หนี้สินต่อครัวเรือนแล้วก็หนี้สินต่อคนนะคะเพิ่มขึ้นมากเลยซึ่งในตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่แล้วก็จะกระทบต่อ GDP ของประเทศอย่างหนักเลยค่ะซึ่งทางพรรคลมแผ่นดินอยากจะเน้นเรื่องการหารายได้เข้าประเทศนะคะซึ่งการที่โพไม่มีเราในท็อป5เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าหลายพรรคที่เป็นพรรคเล็กแม้กระทั่งพรรคขนาดกลางก็ไม่ติดท็อป5เช่นกันแต่ทุกคนก็ไม่ท้อถอยค่ะเพราะเราเชื่อว่าโพรายบุคคลในแต่ละเขตแล้วก็เรื่องของพรรคที่เป็นพรรคใหม่ก็พอจะค่อยๆเข้าไปอยู่ในใจของประชาชนแล้วคนก็เริ่มรับรู้ตระหนักรู้และรับทราบถึงความตั้งใจของพวกเราอะค่ะอย่างที่หยกเคยบอกพี่ๆไปหลายครั้งว่าจริงๆแล้วหยกเองไม่ได้ซีเรียสเรื่องผลการเลือกตั้งเท่าไหร่แต่ว่าอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศของเราเชียงใหม่ของเราภาคเหนือของเราค่ะที่บอกว่าเชียงใหม่ทางพี่บุญเป็นทีมที่เราต้องการที่จะฝังใช่ไหมคะใช่ค่ะเรามั่นใจขนาดไหนเชียงใหม่นี้จริงๆแล้วเป็นเมืองที่พรรคใหญ่ๆเขาก็แย่งชิงกันแต่หยกเองก็ขอในส่วนของคะแนนพรรคเพราะว่าคะแนนพอปีนี้เป็นระบบบัตร2ใบนะคะก็จะมีเรื่องของเลือกเขตเลือกพรรคเลือกเขตเนี่ยจริงๆทางคนของเราเนี่ยที่ลงสมัครเขตก็มีความสามารถกันทุกคนเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยที่จะเห็นกันอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าท่านยังเลือกแบบยังรักพรรคไหนอยู่ยังรักเขตไหนอยู่ท่านก็สามารถเลือกคนที่ท่านชอบแต่เลือกพรรครวมแผ่นดิน47ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบ่งใจให้เราบ้างนิดนึงเพื่อมาเริ่มไปด้วยกันเพราะว่าของเชียงใหม่นายกอยากปักหมุดเพราะว่าเรามีนโยบายเชียงใหม่ล้านนามหานคร9ข้อซึ่งก็ได้เน้นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เกษตรทันสมัยก็คือสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพื่อที่จะมาช่วยพี่น้องชาวเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยให้ก้าวไกลสู่สากลแล้วสามารถขายตรงโดยการใช้แพลตฟอร์มที่ทันสมัยโดยไม่ต้องมีต้นทุนใดๆเป็นการลดต้นทุนต่างๆให้กับเกษตรกรเพื่อที่จะมีรายได้เข้าสู่ประชาชนในแต่ละครัวเรือนอย่างยั่งยืนค่ะช่วงโควิดแต่ลงพื้นที่กับท่าน
ยังไงบ้างครับผมโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายนี่เหรอคะหยกก็จะมาพบปะประชาชนมากขึ้นแล้วก็มาแสดงความเห็นต่างๆให้กับประชาชนและรับฟังแนวคิดจากประชาชนต่างๆให้มากขึ้นเพื่อที่เราจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขในการลงพื้นที่และการที่จะนำไปปฏิบัติงานจริงซึ่งในความเป็นจริงแล้วพรรครวมแผ่นดินสามารถปฏิบัติงานประสานงานร่วมกับทุกพรรคจริงๆเพราะว่าเราไม่มีสีไม่มีฝ่ายต้องการมาเพื่อปองดองและเป็นพรรคกลางๆที่เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมและมีทางเลือกที่ดีขึ้นเพราะปกติเราต้องไม่ซ้ายสุดก็ขวาสุดแต่ในครั้งนี้ทำไมเราต้องเลือกข้างด้วยล่ะเรามารวมกันไม่ดีกว่าหรอคะกระแสความนิยมในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะกระแสความนิยมในพื้นที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะพี่ๆน่าจะตอบให้หนูได้มากกว่าเพราะว่าพี่ๆนักข่าวก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในวงการใช่ไหมคะก็อาจจะพอมีคนเริ่มรู้จักแล้วใช่ไหมคะในครั้งนี้อาจจะสักเซสมากน้อยแค่ไหนไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็จะไปอยู่ในใจของท่านทีละนิดทีละนิดค่ะที่บอกว่าไปได้กับทุกพรรคหมายความว่าร่วมรัฐบาลได้กับทุกพรรคใช่ไหมคะร่วมรัฐบาลได้กับทุกพรรคค่ะเพราะว่าเราเป็นกลางจริงๆดูโลโก้นะคะมีทุกสีเลยค่ะเราจะไม่สลายสีเสื้อแต่เราจะรวมไม่ว่าจะสีอะไรคือมารวมอยู่ด้วยกันได้หมดค่ะอ๋อปฏิริษีเนี่ยจริงๆมีเรื่องอยากจะเรียนให้พี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทราบว่าเหตุผลที่หยกกำหนดให้ปฏิริษี3อันดับแรกเป็นคนเชียงใหม่คืออันดับ1ก็เป็นสจ.พิพัฒน์พงษ์เดชาอันดับ2เป็นดร.มนตรีพรหมวรรณนะคะอันดับ3ก็เป็นอาจารย์แดงนะคะยกมือหน่อยค่ะอาจารย์แดงอาจารย์แดงวุฒิพงษ์นะคะเป็นตัวแทน LGBTQ ของพวกเราทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นคนเชียงใหม่หมดเลยถ้าเกิดว่าได้ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยก็จะได้ส.ส.เชียงใหม่เข้าสภาเช่นเดียวกันกับการเลือกส.ส.เขตค่ะ